ันบาทฮะอะไรนะบินจากเมลเบิร์นสิงคโปร์ไปกรุงเทพนี่นะ 8,000 บาทจริงหรอจริงหรอเจฟคุณชายเจฟบอกว่าใช้แต้มจากบัตรเครดิตค่ะที่สะสมมาประมาณ 8,000 แต้มก็เลยได้ในราคานี้ค่ะทุกคนดีงามมากเราบินจากเมลเบิร์นไปสิงคโปร์นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,000-16,000 นะค่ะไปอย่างเดียวนะไม่ใช่ขากลับนะและเราก็ยังมีเครดิตขากลับจาก Thai Airways Return Melbourne ด้วยนะคะครั้งเมื่อโควิดปีที่แล้วที่เราไม่สามารถบินได้ปกติค่าเครื่องไปกับประเทศไทยออสเตรเลียก็อยู่ที่ประมาณเริ่มต้นที่ 25,000 ถึง 40,000 นะคะทุกคนคือแล้วแต่บางกรณีอย่างสมมุติว่าเราจองตั๋วล่วงหน้าเราอาจจะได้ถูกกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจองตั๋วปุ๊บไปปั๊บเลยแน่นอนอยู่แล้วค่ะไปกับอยู่ที่ประมาณ 40,000 ได้เราใช้เวลาบินจากเมลเบิร์นไปสิงคโปร์ประมาณ7ชั่วโมงค่ะทุกคนเสร็จแล้วพอเราถึงแอร์พอร์ตนี่คือแอร์พอร์ตที่สิงคโปร์นะคะกว้างใหญ่มากพอถึงแอร์พอร์ตเราก็จะไปเปลี่ยนซิมค้าเสร็จแล้วเราก็เรียกแกร็บเพื่อที่จะไปโรงแรมค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่าแกร็บก็ประมาณอยู่ที่ 5-600 ประมาณนี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะคะเกือบลืมบอกไปว่าทริปนี้พี่สาวของสามีไปเที่ยวด้วยค่ะทุกคนและนี่ก็คือห้องพักที่โรงแรมของสิงคโปร์นะคะเป็นห้องพักที่ราคาเบาๆสมกับห้องค่ะทุกคนเบาๆคือละ 3,900 บาทห้องใหญ่โตมโหฬารมากแทบจะไม่มีที่วางสูทเคสค่ะทุกคนเดินเข้ามาก็ขวามือก็จะเป็นตู้เย็นกับเซฟเอ้ยไม่ใช่ตู้เย็นสิที่เก็บชาดรอรายผมเซฟอ่ะนี่ตู้เย็นเล็กๆแล้วก็ห้องน้ำHow much this room, man? Expensive, I can't remember now. It's $150. ที่แขวนเสื้อผ้า $150 Thai baht how much? 150ก็จะประมาณ 3,000 กว่า 3,000 something. Yeah, about that 3,000 something. ประมาณ 3,000 กว่าบาทค่ะนี่ในส่วนของระเบียงของทางโรงแรมนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าพนักงานที่เนี่ยสุภาพแล้วก็ให้บริการดีมากสวัสดีตอนเช้าที่สิงคโปร์วันแรกค่ะทุกคนเมนูที่เห็นก็คือขนมปังปิ้งจิ้มไข่ลวกจริงๆมันมีหลายเซตนะคะแต่เราเลือกเซตนี้พอดีพี่สาวของแฟนเขาชอบทานแบบนี้เราก็เลยลองบ้างก็คงประมาณว่าไข่ต้ม3นาทีเหยาะแม็กกี้แล้วก็ใช้ข้าวเหนียวจิ้มค่ะทุกคนหลังจากเราทานเบรกฟาสต์เสร็จแล้วก็รอให้ฝนซาลงนิดหน่อยแล้วก็เดินไปเลาะเล่นตามตลาดแถวนั้นนะคะคนมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยเสร็จแล้วเราก็เดินข้ามฝั่งถนนไปขึ้น MRT เพื่อที่จะไปห้าง Marina Bay Sands ข้ามถนนไปฝั่งโน้นทำทุกโลกไปไหนโอเคแล้วก็พิก over there right yeah กับ MRT ค่ะเพราะว่าแพทเทิร์นสวยอ่ะสไปอะไรสไปอ่ะเราจะไปไหนจะจะสไปเดินค่ะวันนี้คนไม่เยอะ Now you just told me where to go. Yeah. Can we be going that way? ต่อ
really quick ไวมากฮาจิเลนพวกเราเดินมาจาก MRT บูกิสประมาณ5นาทีก็จะถึงตรอกเล็กๆนี้ที่เรียกว่าฮันยีหรือว่าฮาจินะคะซึ่งเป็นสตรีทอาร์ตที่มีแต่งานศิลปะที่มีสีสันสดใสดูแล้วให้ความสนุกสนานเดินเพลินมากก็จะมีร้านค้าต่างๆเรียงรายไปหมดอย่างเช่นร้านพวกเสื้อผ้าอิสระของวัยรุ่นของชาวสิงคโปร์นะคะแล้วก็ร้านจำหน่ายของที่ระลึกสินค้าทำมือรวมไปถึงร้านอาหารและก็คาเฟ่อีกด้วยส่วนประวัติความเป็นมาของตรอกนี้ก็คือเคยเป็นที่พักของนักแสวงบุญที่ชื่อฮันนะคะในสมัยปีคศ1800ถึงคศ1960แต่ในปัจจุบันก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่หนึ่งของสิงคโปร์ไปแล้วOne moment. They have coffee, it looks like cream brulee. Oh, it's marshmallow. What's that marshmallow? Liquid marshmallow, yes. Oh, really? It's on top of coffee? Yeah. Chocolate, hot chocolate. Hot chocolate. Can you show in the cam, please? Yeah, sorry. It's $8 for a cup. Yeah. How much, sorry? $8. $8, yeah. Okay. Oh, wow. It's like the first time you're having it. Look at that. First time.Yum. Not sweet at all, yeah? Very sweet. Yeah. Do they sell or not? It's got honeycomb. No, they don't sell. Oh, wow. Yeah, that looks yum. That looks delicious. Did you see that, the honeycomb one? But isn't the honeycomb like a wet one bag?เดินถ่ายรูปเดินชมงานศิลปะกราฟฟิตี้ตามผนังตึกลาบ้านช่องเรื่อยๆจากถนนฮาจิเลนนะคะเสร็จแล้วพวกเราก็เดินเลยมาที่อารับสตรีทต่อค่ะทุกคนนี่คือที่มาของรถช่องสิงคโปร์ใช่ไหมทั้งที่อิ่มจากดื่มกาแฟมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ก็อยากลองรถช่องสิงคโปร์ดูค่ะก็ใกล้เคียงกับขนมรถช่องบ้านเราเลยนะคะอร่อยดีYeah, you'll be proud of it.
I just can't find that spicy sandalwood one that like we were smelling yesterday. That was really nice. Maybe we should have asked her. Where did you smell that one? Well, I've actually got like a soy mouth that smells really good like that, but also we smelled it on the airplane. Did you use spicy sandalwood one? ซูซี่เนี่ยเดินมาประมาณ10 กิโล10 กิโลเมตรจะชัวร์ขออินเดียฟู้ดอาหารโปรดของพี่สาวชายเจฟ Gardens by the Bay ตอนนี้เวลาประมาณ20:00 นะคะเขาจะมีไลฟ์โชว์ประมาณ20:45จะบอกว่าประเทศสิงคโปร์นี้เขาให้ความสำคัญกับต้นไม้มากคือประเทศเขานี่เขียวไปทุกที่เลยแม้กระทั่งข้างทางตลอดเส้นทางเลยเขียวไปหมดเลยแต่ยังว่าเพราะอากาศเขาจะร้อนชื้นมีฝนเกือบตลอดตั้งแต่ไป4 วันนั้นนะมีฝนตั้งแต่เช้ายันเย็นแต่ว่าไม่ได้ตกทั้งวันนะคะตกเป็นบางช่วงๆบางช่วงก็ตกช่วงเช้าบางช่วงก็ช่วงบ่ายค่ะเรามาถึงสถานที่ที่เขาจะโชว์ไฟนะคะแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเดินขึ้นไปตรงชั้นบนตรงแถบไหนค่ะแต่กำลังหาทางอยู่เพื่อที่จะได้เห็นไฟชัดๆอีก15 นาทีไฟก็จะเริ่มโชว์แล้วพวกเราก็จะเดินหาไปดูแผนที่กันว่าตรงจุดไหนบ้างที่ดูจากชั้นบนแล้ววิวจะสวยช่วงนั้นแซนด้าเข้าห้องน้ำพอดีเลยหาเราไม่เจอเลยอดเลยเขาก็เลยดูจากข้างล่างแทนคือทางเดินขึ้นไปชั้นบนนะคะทุกคนแบบต้นไม้เยอะมากเขียวชอุ่มไปหมดเลยแต่อากาศก็ยังร้อนๆชื้นอยู่แต่ก็ไม่ถึงขั้นแย่มากในวันที่2ของการเที่ยวที่สิงคโปร์เราก็จะนั่ง MRT ไปที่แอร์พอร์ตที่ชื่อว่าชางงีนะคะแล้วก็จะไปดูน้ำตกยักษ์ที่ชื่อว่าเดอะจูหรือว่าจีเวลอะไรสักอย่างก็แล้วแต่คนเรียกนะคะถ้าเกิดว่าเรียกผิดก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้เดอะจูเนี้ยจะอยู่ที่เทอร์มินอล4แต่ตอนที่เรามาจากเมลเบิร์นไปที่สิงคโปร์เนี้ยเราจะลงที่เทอร์มินอล3ก็เลยไม่ได้แวะเที่ยวก่อนนะคะเราได้บุ๊กทิเก็ตเพื่อที่จะเข้าไปแล้ว2คนประมาณ26 เหรียญเนาะถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ700 กว่าบาทYou want to be happy wife, happy life, no?
you want why happy you have to go to ear and go to eye okay ลูกแก้ว2ตัวน่ารักมาก nice pet your family I see took it in there and your brother Sam, this one. Sam! The bear in the cave. We have to walk all the way around, you know. This one's bouncing. If you want to go in the see the net on the roof up there. Thank you.
ที่กำลังยืนมองอยู่ตรงนั้นคือโรงแรมมารีนาแซนนะคะที่เราไปดูไฟกันวันก่อนและตรงข้ามกับโรงแรมมารีนาแซนก็จะเป็นฝั่งของเมอร์ไรออนที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองสิงคโปร์นั่นเองค่ะทุกคนเมอร์ไรออนเนี้ยถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ในปี1964ก็ประมาณ60ปีที่แล้วรูปปั้นนี้มีหัวเป็นสิงโตร่างเป็นปลายืนอยู่บนยอดคลื่นต่อมาไม่นานทั่วโลกก็ถือกันว่าสิงโตทะเลตัวนี้คือเครื่องหมายประจำชาติของสิงคโปร์ค่ะแต่เดิมรูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่สวนสิงโตทะเลอยู่ข้างสะพานเอสพลาเนตแม่สิงโตและลูกสิงโตได้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวขึ้นมาก็เลยมีการจัดพิธีติดตั้งสิงโตทะเลในวันที่15กันยายนคศ1972ก็ประมาณ50กว่าปี52ปีที่แล้วโดยประมาณก็จะมีประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณเวลานั้นคือนายลีกวนยูค่ะThank you.